สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2น้ำท่วมน้ำท่วมซอยสุพรรณน้ำท่วมซอยสุพรรณน้ำท่วมแล้วครับมีรายงานว่าเมื่อเวลา 14:00 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567ภายหลังฝนตกลงมาอย่างหนักเกิดน้ำท่วมหนักใกล้ตลาดบิ๊กฟู้ดเพิ่มปลวกแดงจังหวัดระยองรถเก๋งเล็กมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากอาจเจอคลื่นน้ำตีจากรถบรรทุกอีกทั้งรถจักรยานยนต์เกิดดับแล้วหลายคันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกบเตี๋ยวของมารานะครับ2ชั่วโมงผ่านไปนะครับ2ชั่วโมงผ่านไปก็จะเห็นดังนี้นะครับผมอันนี้ถ่ายแค่หน้าข้างร้านนะครับมาแล้วนะครับ2ชั่วโมงไม่ผ่านเป็นดีครับไม่ผ่านเป็นดีนะครับเส้นซอยสุพรรณจะไปวังตะถิ่นปลวกแดงนะครับแล้วก็มาจากปลวกแดงที่จะมาซอยสุพรรณสะพาน4นะครับเป็นนี้นะครับต่อให้แก่ฝั่งนี้ก็ได้เนาะเลยนะครับเดี๋ยวไปข้างหน้าก็ได้ครับอันนี้ดูรถนะครับนี่ถ่ายจากในร้านเด้อดูรถเขาก็ไปไม่ได้เยอะนะครับท่วมนะครับท่วมเดี๋ยวจะว่าไม่ใช่นะครับเราสายนี้สายนี้รถเล็กห้ามผ่านยิ่งดีนะครับพวกแดงสะพาน4นะครับเส้นหลังนิคมสยามอีเทิลนะครับหรือว่ามาจากซอยสุพรรณนั่นแหละครับที่จะไปปลวกแดงบางกะปินเด้อนะครับผมท่วมอรไทยนะครับวันนี้2ชั่วโมงครับตกร้านก๋วยทอดคุณยายไม่เหลือไม่รอดนะครับกรณีหนึ่งติดท่อน้ำที่ขวางอยู่ด้วยนะครับมันเลยอาจจะลงช้านิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับผมวันนี้ตกนานนะครับ2ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีพี่ทรงอนุภาพนะครับผมทางอบต.ปลวกแดงนะครับอ
แป๊บเดียวพี่วันนี้แป๊บเดียวท่วมแล้วอันนี้ท่วมยาวเลยวันนี้ถึงโน่นเลยครับระวังป้ายทะเบียนหายด้วยนะครับไม่ผ่านยิ่งดีนะครับช่วงนี้ไม่ผ่านได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าน้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะลงฝั่งโน้นไม่ได้เพราะว่าติดท่อน้ำอยู่นะครับท่อประปาที่เขาวางขวางอยู่นะครับน้ำท่วมแล้วครับขอบคุณสุดยอดผมสุดยอดสุดยอดขอให้